วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ไปกันที่เรื่องราวของวงการ EDM เพราะนาทีนี้ใครมีบัตรในมือรับรองว่ามีมือสั่นกันแน่นอนเพราะนี่คือทางผ่านที่จะพาไปสัมผัสกับสุดยอดเทศกาลดนตรีที่หลายคนรีเควสต์และรอคอยกันมานานถึง5ปีอย่างทรานมิชชั่นเฟสติวัล2023เทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์สุดอลังขวัญใจชาวทรานส์ที่กลับมาระเบิดความมันอีกครั้งในวันที่21ตุลาคม2566นี้กับโชว์ The Awakening ที่จะมาปลุกความร้อนแรงในตัวคุณให้ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์ที่เต็มไปด้วยภาพแสงสีเสียงเอฟเฟกต์และเลเซอร์จัดหนักจัดเต็มแบบบ้าคลั่งกันไปข้างมันขนาดไหนทีมรายการมีน้ำจิ้มให้ชมกันครับTransmission ครับ Mission จะเกิดขึ้นวันที่21และ22ตุลาคมนะครับ21คือ Transmission 22คือ Hard Mission คือถ้าพูดถึงงาน Transmission แล้วเนี่ยก็จะนึกถึงเลเซอร์และ Production แล้วก็พวก Visual ต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วแต่คอนเซ็ปต์แต่ละปีไม่เหมือนกันซึ่งปีนี้คือ Transmission คือ The Awakening Visual ต่างๆหรือการเซตอัพเวทีต่างๆก็จะถูกดีไซน์มาพิเศษเพื่อคอนเซ็ปต์ The Awakeningครับแล้วก็ส่วน Hard Mission นั้นก็อย่างที่แจ้งไปก็คือเราสามารถคาดหวังได้เลยว่าวันที่2เนี่ย production จะไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนเดิม visual ไม่เหมือนกัน experience ไม่เหมือนกันครับก็รับรองได้ว่ามันทั้ง2วันครับซึ่งเราคัดมาแล้วว่า DJ กลุ่มเนี้ยสามารถเสิร์ฟให้คนหลายๆคนคนหมู่มากชอบได้เช่น Blastoise Psytrance นะครับ Malo เป็น Set Tech Energy ก็คือเป็น Tech Trance นะครับซึ่งจะมี Cosmic Gate ที่เป็น Progressive นะครับแล้วก็มี Dexon Citaron Pitch ซึ่งเป็น Uplifting กับ Beferi Constant Present System F ซึ่งก็เป็นอีก DJ ท่านหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับจริงๆแล้ว Space Part ของเรานะในการเข้าร่วมของเราครั้งนี้เราทำทั้ง Road to Transmission แล้วก็ Hard Mission แล้วก็ After Party ทั้ง Transmission แล้วก็ Hard Mission ครับผมซึ่งในส่วนของ After แล้วก็ Road to เนี่ยเราก็ต้องเรียกว่ามีความสนุกหลังจากงานต่อเนื่องหรือก่อนงานต่อเนื่องมาให้มาเสิร์ฟให้ทุกคนทั้งเรเวอร์ชาวไทยทั้งเรเวอร์ชาวต่างประเทศที่มาร่วมสนุกกับงาน Transmission กับ Hard Mission แน่นอนครับที่ Space Park Bangkok คุณจะได้ experience ที่ไม่เหมือนใครมาก่อน exclusive beyond to the future แน่นอนครับผมในส่วนของ Four Fronts แล้วก็ทางSpace Park Bangkok เราคาดหวังว่างานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ครับจะเป็นงานที่น่าจดจำสำหรับเรเวอร์ชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกๆคนครับสำหรับปีนี้สำหรับ GA แล้วก็ VIP นะครับไปซื้อกันได้นะครับไปกดกันได้ที่ Ticketmeron นะครับส่วน VVIP แล้วก็ SVIP นะครับคุณสามารถไปกดได้ที่ The Concert Application ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับ Transmission แล้วก็ Hard Mission นะครับทั้งตัว Music Festival ทั้ง Road to แล้วก็ After Party นะครับเรารับประกันนะครับว่างานนี้จะไม่มีเหมือนใครและจะสนุกสุดเหวี่ยงที่สุดของปีนี้แน่นอนครับผมใครที่มีบัตรแล้วกำไว้ให้แน่นเตรียมไปปล่อยจอยให้สุดเหวี่ยงกันได้ในวันที่21ถึง22ตุลาคม2566นี้ณไบเทคบางนากรุงเทพครับในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยาม Today ช่วงนี้จะมีคราวเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ยังอยู่กันที่เทศกาลดนตรีที่สามารถสร้างโมเมนต์ประทับใจให้กับผู้ร่วมงานได้ไม่รู้จบกับบรรยากาศแห่งรอยยิ้มและเสียงเพลงจากศิลปินคนโปรดหลากหลายสไตล์ในงานเทศกาลดนตรีฤดูฝนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดช้างมิวสิกคอนเนคชั่นพรีเซนต์ Singing in the Rain Season 5ณชื่นดีแลนด์จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มความประทับใจยิ่งกว่าเดิมกับจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากถึง 5,000 กว่าคนกับโชว์พิเศษของศิลปินมากมายภายในงานอาทิทัตทูคัลเลอร์โพลิแคทสตัมส้มมาลีที่พาบรรดาแฟนๆมาร้องเต้นเล่นกับฝนสุดฟินไปกับบรรยากาศแบบใกล้ชิดธรรมชาติร้องเพลงไปพร้อมกับสูดอากาศสดชื่นจนลืมบ้านทีเดียวใครที่พลาดความสนุกในปีนี้รอเคลียร์งานหาเวลาปีหน้าไม่ควรพลาดนะครับถือว่าทางรายการเราเตือนแล้วนะ
ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่ธีระรัชตาธิบดีนายกสมาคมสแต็กประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวการนำผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็กทีมแชมป์โลกรายการ ISSF World Sports Stacking Championship 2023ระหว่างวันที่5ถึง10ตุลาคม2566ณสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้รับเกียรติจากดร.นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพละศึกษาในอภิชัยรุ่งเรืองกุลบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาและรองบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวและเดลินิวออนไลน์ในนายณัฐวุฒิปิ่นทองคำผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรกลุ่มเบญจจินดานายพรหมพรพจนานนท์เลขาธิการสมาคมนางสาวพัชรพรพ่อค้าชำนาญกรรมการบริหารสมาคมพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมมากกว่า20หน่วยงานโดยมีนายหฤทธิ์เดืองหฤทธิ์ที่ปรึกษาสมาคมเป็นประธานจัดงานณห้องปัตธรรมชาติชั้น23โรงแรมอโนมาแกลนกรุงเทพครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราก็มีประเทศที่สมาชิกในภายใต้สหพันธ์กีฬาสแต็กนานาชาติหรือ ISSF นะครับเข้าร่วมมากกว่า29ประเทศนะครับซึ่งนักกีฬาไทยของเราเนี่ยครับมีไปแข่งขันทั้งหมด13คนครับผมในส่วนของการแข่งขันเป็นประเภทรุ่นนะคะเราก็จะแบ่งเป็นรุ่นอายุนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่แล้วก็ถึงผู้สูงอายุแล้วก็จะมีทั้งประเภทบุคคลประเภทคู่แล้วก็ประเภททีมนะคะซึ่งในครั้งนี้เราได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยในรุ่นอายุตั้งแต่6ปี7ถึง8ปี9ถึง10ปีแล้วก็มีรุ่น13จนถึงประมาณ18ปีคือเราก็คาดหวังในเรื่องของคนในระดับผู้สูงอายุเนาะนะเพราะว่าทางผู้สอนที่เราจัดส่งเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็เคยเป็นอดีตนักกีฬาที่มีผลงานระดับโลกมาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็นักกีฬาหลายๆคนครับคือนักกีฬาชุดนี้ที่ไปแข่งขันเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาเลือดใหม่นะครับเพราะว่าหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้กีฬาสแต็กเราหายไปหลายคนนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าสมาคมเราก็เริ่มที่จะเทคออฟการแนะนำแล้วก็การสร้างนักกีฬาขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็คือน้องๆที่เข้ามาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยบางคนอาจจะเพิ่งได้สแต็กมาได้ไม่นานนะประมาณ4เดือน5เดือนครับแต่ดูเวลาแล้วเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีอนาคตไกลนะครับทางสมาคมก็เลยสนับสนุนว่าอยากให้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนาต่อไปเป็นนักกีฬาระดับโลกจริงๆนะครับเราคิดว่าน่าเด็กรุ่นนี้เนี่ยแม้ว่าผลการแข่งขันเนี่ยอาจจะเนื่องจากว่าเป็นเด็กใหม่นะครับเราก็ไม่อยากจะกดดันนักกีฬาเท่าไหร่เนาะแต่ก็คือในอนาคตเราเชื่อว่านักกีฬาชุดนี้นะครับก็จะเป็นนักกีฬาที่เป็นแชมป์โลกได้ในไม่เกิน 2-3 ปีข้างหน้าเราต้องมีแชมป์โลกคนใหม่แน่นอนครับก็ฝากพี่น้องประชาชนไทยทุกคนนะครับช่วยกันสนับสนุนกีฬาที่มีประโยชน์ในการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับคนทุกช่วงวัยแบบนี้นะครับซึ่งการแข่งขันสแต็กชิงแชมป์โลกในครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-10 ตุลาคมที่ทีมของประเทศไทยเราเดินทางไปนะครับแล้วก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆนักกีฬาซึ่งทางสมาคมอย่างที่ท่านเลขาพูดไปนะครับว่าเรามีความเชื่อมั่นว่านักกีฬาเราถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าใหม่นะครับแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ในการแข่งขันครั้งนี้อย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีแชมป์สักหนึ่งรายการกลับมาให้คนไทยได้ชื่นชมกันแน่นอนครับเมอร์เวนพิก BDMS Wellness Clinic จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือการให้บริการด้านสุขภาพเชิงป้องกันและศักยภาพการท่องเที่ยวโดยได้นายแพทย์ตนุพลวิรุณหการุณประธานคณะผู้บริหาร BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort ร่วมบรรยายและให้ข้อมูลครับทางด้าน BDMS Wellness Clinic เนี่ยอยากจะให้เข้าใจหรือเรียกว่าเป็น Medical Wellness นะครับหรือเป็น Wellness ในการดูแลสุขภาพด้วยหลักการแพทย์ด้วยเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยทางวิชาการนะครับแล้วก็เรื่องของ Wellness Resort นะครับก็คือสถานที่พักหรือที่เราเรียกว่าโรงแรมเนี่ยนะครับที่เข้ามานอนแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่การพักผ่อนนะครับแต่จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าบางคนอยากจะมานอนเพื่อทำสปาเพื่อผ่อนคลายเพื่อคลายความเครียดนะครับหรืออยากจะยกระดับขึ้นเป็น Medical Wellness เช่นมานอนแล้วก็นะครับได้รับการดูแลเจาะเลือดนะครับตรวจร่างกายดูแลสุขภาพหรือที่เราเรียกว่า preventive medicine นะครับหรือเวชศาสตร์ป้องกันใจจริงๆหมอนะอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น wellness destination of the world หรือว่าเป็นหมุดหมายประเทศสำคัญที่คนทั่วโลกเนี่ยอยากจะบินมาหรือมาอย่างไรก็ได้เนี่ยมาประเทศเราเนี่ยเพื่อที่จะกลับไปแล้วเนี่ยมีคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับหรือว่ามาเที่ยวแล้วได้สุขภาพดีกลับไปเนี่ยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีการวิจัยกันหลายค่ายประเทศไทยเนี่ยทาง GWI เนี่ยเขาบอกว่า
เราเนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญที่คนอยากมาอันดับ2ของโลกเลยนะรองจากออสเตรเลียนะครับที่จะมาเรื่อง Wellness Tourism เนี่ยทาง BDMS นะครับก็อยากจะเป็นฟันเฟืองอันหนึ่งนะครับร่วมไปกับภาครัฐภาคเอกชนภาคผู้ประกอบการโลเคอลนะครับคนท้องถิ่นเนี่ยในการกระตุ้นนะครับให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยบูมหรือว่าป๊อปปูล่าหรือว่าโด่งดังเนี่ยในประเทศไทยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าเรามาช่วยกันสร้างประเทศไทยให้เป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศสุขภาพดีเพื่อเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเนี่ยบินมาบ้านเราเยอะๆนะครับแล้วก็มาได้สิ่งดีๆกลับไปดีที่สุดก็คือได้สุขภาพที่ดีขึ้นอายุยืนยาวขึ้นกลับไปต่อกันที่งาน CBA Expo 2023มหกรรมแสดงสินค้าเครื่องจักรกลเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารและเหมืองแร่ระดับนานาชาติเพื่อตอบรับภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างปี2566มีแนวโน้มขยายตัว 3% ภาครัฐภาคเอกชนผนึกกำลังจัดงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลหนักเครื่องมือเทคโนโลยีและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารและเหมืองแร่ครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อ CBA Expo 2023ดึงผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำกว่า100รายจากทั่วโลกร่วมโชว์ศักยภาพบนพื้นที่ 6,000 ตารางเมตรณศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาระหว่างวันที่13ถึง15กันยายนที่ผ่านมาณไบเทคบางนาจริงๆงาน CBA Expo ปีนี้หรืองาน Convive Asia ปีนี้ครับผมก็คือมีความพิเศษคือเป็นการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทยนะครับผมซึ่งจะได้ผู้ประกอบการจากทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่เข้ามาร่วมออกบูธทั้งหมดครับผมโดยที่งานนี้จะมีการจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรเทคโนโลยีทางด้านการก่อสร้างอาคารและเหมืองแร่โดยตรงกว่ามีทั้งแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกเลยครับผมจะมีนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการด้านการก่อสร้างที่จะเป็นด้านพลังงานรักโลกนะครับผมก็คือพลังงานไฟฟ้า 100% ที่จะมาเปิดตัวภายในงานนี้ด้วยหากผู้ประกอบการสนใจในด้านของการรักโลกนะครับผมพลังงานไฟฟ้าเนี่ยสามารถเข้ามาดูในเรื่องของตัวเครื่องจักรรถตักร้อยยางนะครับผมทั้งภายในอาคารแล้วก็นอกอาคารครับผมซึ่งสามารถที่จะทำการทดสอบทดลองขับได้โดยตรงครับผมพลังงานไฟฟ้า 100% ครับผมในตัวของงานสัมมนาครับผมในปีนี้เราอาจจะมีไม่ได้เยอะมากเพียงแต่ว่าเรามองถึงการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ตัวเอกชนที่เข้ามาเปิดตัวสินค้าหรือว่าแนะนำบริการของเขานะครับผมโดยเฉพาะกรมการขนส่งทางรางที่จะเข้ามาจัดสัมมนาเรื่องการเดินทางระบบรางไร้รอยต่อนะครับผมแล้วก็จากสภาการเหมืองแร่ที่จะเข้ามาพูดในเรื่องของตัวการทำเหมืองแร่สีเขียวเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เราได้รับผลกระทบจากด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการทำการก่อสร้างหรือว่าทำเหมืองครับผมคลื่นวิทยุเฟส 104.5 โดยจิ๊บเทพอาจกวินนันท์ผู้ก่อตั้งและอ้อมพิยดาอัครเสรณี MD จับมือพันธมิตรทางธุรกิจเตรียมจัดงานบิ๊กงานแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกับอีเวนต์ยักษ์ใหญ่ครั้งแรกของไทยที่จะปิดสยามจัดงานสยามฮาโลวีนปิดสยามวันสยองเพื่อปักหมุดแลนด์มาร์คสยามสแควร์ใจกลางกรุงเทพรับเทศกาลฮาโลวีนโดยงานนี้คลื่นวิทยุเฟส 104.5 ลงทุนกว่า30ล้านบาทเนรมิตสยามสแควร์ให้กลายเป็นดินแดนสุดหลอนพร้อมกิจกรรมสุดมันและฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินกว่า100ชีวิตที่จะทำให้ได้วีดกรีดแบบสุดเสียงครับก็เป็นงานที่เราจัดมาเพื่อแถลงข่าวนะครับว่าเดี๋ยวเรากำลังจะมีงานที่น่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขได้นะครับเป็นธีมฮาโลวีนเนี่ยซึ่งก็แน่นอนว่าได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะยิ่งจากสปอนเซอร์เองหรือจากทางจุฬาจากทางสยามเองก็ตามน่าจะเป็นงานที่น้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนสามารถมาจอยได้ความฝันของทุกๆคนคิดว่าในวัยเด็กก็อยากจะแบบว่าอยากจะแต่งตัวฮาโลวีนทริคออร์ทรีทกันอะไรแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเมืองไทยได้มีอีเวนต์แบบใหญ่ๆเหมือนต่างประเทศบ้างเนี่ยเราก็เลยลองคุยกับเป็นตัวแทนพูดแล้วกันลองคุยกับสยามสแควร์แล้วก็เขาก็อนุญาตให้เราได้ปิดทั้งสยามเลยแล้วก็เดคอเรททั้งสยามเลยนะคะเป็นเหมือนงานฮาโลวีนใหญ่เลยทั้งสยามเลยแล้วก็มีทั้งเดคอเรทมีทั้งผีจริงแล้วก็ไม่แต่งตัวมาเหมือนจริงอะไรเงี้ยนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมงานด้วยแล้วก็มีเวทีคอนเสิร์ตถึง2คอนเสิร์ตแล้วก็มีอีเวนต์มีจัดประกวดมีเต้นแฟลชม็อบมีต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ศิลปินกว่า100ชีวิตใช่ก็จะมีกิจกรรมทั้งวันเลยค่ะมีกระชับปองด้วยแล้วก็ร้านอาหารทุกร้านที่มาร่วมกิจกรรมกับเราก็จะมีซิกเนเจอร์ซึ่งร้านอาหารดังๆทุกร้านก็จะมีซิกเนเจอร์ที่เป็นเกี่ยวกับฮาโลวีนให้เราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มีตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่29นะครับตุลาคมนี้ก็จริงๆอยากฝากให้น้องๆแล้วก็ทุกคนในกรุงเทพอยากให้มาร่วมสนุกในกิจกรรมฮาโลวีนครั้งนี้กันที่สยามสแควร์นะครับ3วัน
งานพิธีเปิดเทศกาลเรียนรู้กรุงเทพ Learning Fest Bangkok 2023ครั้งแรกในกรุงเทพพบ30กิจกรรมเด็ดไฮไลท์กับพิธีมอบรางวัล A Award by JK Park ให้กับ10บุคคลต้นแบบจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ใช้ความสงสัยสู่การหาคำตอบและเกิดการขับเคลื่อนให้กับสังคมโดยมีคนบันเทิงรุ่นใหม่นนกุลชานนท์ณนนกรพัฒน์เฟรม BNK 48นันทภักดิ์กิตติรัตนวิวัฒน์และจอสเวอาแสงเงินร่วมรับรางวัลวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับมางาน Learning FestBangkok นะครับ2023นะครับหรือว่าเทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพนะครับเราจัดเป็นครั้งแรกที่ TK Park นะครับเป็นเทศกาลซึ่งอยากให้เชิญชวนทุกคนมาเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นที่สำคัญนะครับการเรียนรู้ไม่ได้มีแต่แค่ในโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้มีแต่แค่ในห้องสมุดหรือพื้นที่ที่เป็นการเรียนรู้อย่างเดียวแต่ว่ามีอยู่ทั่วทุกคนแห่งนะครับเราอยากจะเชิญชวนผู้คนเราอยากจะเชิญชวนชุมชนบริษัทห้างร้านสถาบันนะครับที่มีองค์ความรู้อยู่ที่มาเปิดความรู้ออกมาให้กับผู้คนได้มาเรียนรู้กันและที่สำคัญอยากให้เมืองนะครับซึ่งในที่นี้เราก็มีทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญนะครับมีนโยบายการเรียนรู้ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคนครับงานนี้จัดเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพแล้วก็จะจัดต่อไปในปีข้างหน้าแล้วเราก็คาดหวังว่างานนี้จะไปจัดต่อไปที่ในภูมิภาคด้วยในต่างจังหวัดด้วยนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราครับเป็นรางวัลแรงบันดาลเอครับผมก็เกี่ยวกับคนที่สร้างแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมมองว่าทุกๆคนที่ได้รางวัลก็สร้างแรงบันดาลใจในแบบของตัวเองอยู่แล้วครับกิจกรรมของงาน Learning Fest Bangkok 2023นะครับเรามีตั้งแต่วันที่14ถึง17นี้นะครับก็พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เรามีประกาศ A Award ซึ่งวันนี้ก็มีน้องๆกับพี่ๆที่เรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสังคมซึ่งมีความเค้าเรียกว่าสามารถจะตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบที่สร้างสรรค์ให้กับสังคมและกับผู้คนได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีงานสัมมนา Inquiry Based Learning นะครับเป็นเสวนาถ้าเกิดท่านใดหรือสถาบันใดสนใจในการจะเรียนรู้เรื่องของการสอนแบบตั้งคำถามแล้วก็เรียนรู้แล้วหาคำตอบแล้วก็ทำกันยังไงพรุ่งนี้นะครับฟังเราทางออนไลน์ได้อีก2วันนะครับเรามีงาน A Talk นะครับจากที่ TK เนี่ยแหละที่ Central World เนี่ยนะครับเป็นงานซึ่งเอาผู้คนหลากหลายเนี่ยเข้ามาว่าเค้าอะไรในชีวิตเค้าบ้างแล้วเขาหาคำตอบยังไงและสิ่งที่เขาทำมันประโยชน์เป็นประโยชน์กับผู้คนกันยังไงบ้างเขามีเทคนิคกันยังไงในการตั้งคำถามและหาคำตอบกันนะครับก็มาฟังหลากหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากสังคมการเมืองการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลดิจิตอลอุ้ยเยอะแยะเลยนะครับอยากจะเชิญชวนมาร่วมงานกันครับกับอีกหนึ่งงาน Grand Master Exhibition จับมือสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยแถลงจัดงาน Bangkok Art and Science Expo 2023พร้อมกันกับงาน Bangkok Digital Tech Thai Print Expo 2023และ Bangkok Pack and Label Expo 2023ชูแนวคิด Innovation of Digital Printing That Make Money ในระเบียบพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรครับงาน Bangkok Art and Science Expo นะครับปีที่2ของการจัดงานนะครับก็เป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งผมไทยนะครับ TGMA นะครับแล้วก็สมาคมไทยธุรกิจโฆษณาหรือ TAPDA นะครับเป็นการจับมือร่วมกันเพื่อพัฒนางานธุรกิจของวงการสื่อโฆษณาและงานป้ายนะครับรวมถึงในวงการการเมนต์นะครับแล้วก็ในธุรกิจเกี่ยวกับผู้ประกอบการสกรีนเสื้อผ้าชุดกีฬานะครับรวมถึงธุรกิจสำคัญก็คือในส่วนของงานสื่อโฆษณานอกบ้านและงานป้ายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแทบได้นะครับไฮไลท์ของงานปีนี้นะครับก็จะเป็นการรวบรวมบริษัทตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยนะครับที่มีความพร้อมมานำเสนอเทคโนโลยีสำหรับงานการพิมพ์ระบบดิจิตอลนะครับสำหรับการผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านและงานป้ายนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมในวงการการเมนต์นะครับแล้วก็การพิมพ์สกรีนเสื้อผ้าชุดกีฬาก็จะเป็นไฮไลท์ที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายชั้นนำที่มีความพร้อมจะมาเสนอดีลดีที่สุดของปีนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นดีที่สุดของปีให้กับผู้ชมงานที่ต้องการมาอัปเดตเทคโนโลยีแล้วต้องการมาซื้อเครื่องพิมพ์เครื่องจักรแล้วก็วัสดุเพื่อนำกลับไปใช้พัฒนาแล้วก็ตอบสนองกับธุรกิจในปี2567ครับเครื่องพิมพ์ดิจิทัลนี่เป็นสิ่งที่เข้ามาแทนที่ระบบการพิมพ์แบบดั้งเดิมนะครับซึ่งมันมีความสำคัญมากซึ่งลดต้นทุนประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้งานพิมพ์เนี่ยสวยงามนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สมาชิกที่เรามีอยู่เนี่ยทำทางด้านโดยเฉพาะพวกสปอร์ตแวร์นะครับแล้วก็การพิมพ์ต่างๆเนี่ยให้ความสนใจและคิดว่า
น่าจะเข้ามาชมงานกันพอสมควรครับเชิญชวนนะคะถือว่างานนี้นะคะจะเป็นพลังขับเคลื่อนนะคะให้ระบบเศรษฐกิจไทยแล้วก็ธุรกิจสิ่งพิมพ์นะคะสื่อโฆษณารวมถึงผู้ประกอบการในระบบ SME ไม่ว่าจะเป็นรายย่อยนะคะหรือว่าขนาดย่อมนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาหาความรู้ดีๆหาทักษะนะคะหาธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าใครที่จะประกอบธุรกิจอยู่เดิมแล้วนะคะหรือว่าต้องการที่จะมาหาโอกาสที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นผู้ผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์รับรองว่าได้เจอทุกมิติของวงการนี้แน่นอนค่ะปิดท้ายกันที่ Bifesta แบรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอางและผิวหน้ายอดขายอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นและครองใจผู้บริโภคในเมืองไทยมายาวนานกว่า12ปีล่าสุดจัดงาน Bifesta Face Feel Fresh ตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมแนะนำ Bifesta Micellar Cleansing ฉีดสูตร Acne Care สำหรับผิวบอบบางและเป็นสิวโดยมี2หนุ่มคู่จิ้นสุดท็อตปอนณราวิทย์และรัตโกสุมและภูวินตั้งศักยืนพร้อมนักแสดงสาวชื่อดังวิววรรณรสสนธิชัยมาร่วมเผยเคล็ดลับหน้าใสในงานพร้อมร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับผู้โชคดีอีกด้วยก็วันนี้นะคะก็ได้การตอบรับที่ดีนะคะทั้งจากลูกค้าแล้วก็แฟนคลับนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะก็แล้วก็สินค้า Bifesta วันนี้นะคะBifesta Micellar Cleansing Sheet ตัวนี้ก็จริงๆได้รับการตอบรับนะคะที่ดีจนเป็นสินค้ายอดนิยมนะคะสำหรับกลุ่มลูกค้าคนไทยในปัจจุบันค่ะ Bifesta Micellar Cleansing Sheet นะคะจุดแข็งก็คือBifesta เนี่ยยืนหนึ่งในเรื่องของการทำความสะอาดอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยพลังการทำความสะอาดเมคอัพเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครนะคะยืนหนึ่งนะคะแล้วเป็นฟอร์แมตเคลนซิ่งชีทซึ่งเป็นแผ่นเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะมันคือเมคอัพรีมูเวอร์โซลูชันของสาวยุคใหม่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็จุดแข็งของมันก็คือในเรื่องของการพกพาสะดวกนะคะการทำความสะอาดนะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งที่เป็นฝาฟิล์มบล็อกตัวนี้ก็ทำให้ผลิตภัณฑ์นะคะสามารถชุ่มชื้นนะคะตั้งแต่แผ่นแรกจนแผ่นสุดท้ายเลยค่ะ Bifesta เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่Make in Japan อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็คุณภาพราคาเนี่ยย่อมเยาวมากๆนะคะก็คือลูกค้าคนไทยไม่จำเป็นจะต้องบินไปซื้อไกลถึงญี่ปุ่นเลยนะคะก็สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะคุณวิวเป็นคนแพ้ง่ายแล้วก็คือทุกอย่างของ Bifesta ไม่แพ้เลยอันนี้เป็นอะไรที่แนะนำอยู่แล้วค่ะก็น่าสนใจมากๆอะไรใหม่ๆก็น่าลองค่ะดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วผมก็มีโอกาสได้ใช้ Bifesta อยู่แล้วเวลาเราไปแบบแฟนมีตต่างประเทศอะไรอย่างงี้เนาะแบบมันพกพาสะดวกมากครับแล้วจริงๆแล้วคือผมก็เป็นคนนึงที่ผิวค่อนข้างแพ้ง่ายเหมือนพี่วิวอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าใช้อันเนี้ยไม่เคยแพ้เลยครับสนุกมากครับแฟนๆให้การตอบรับทั้งเราและ Bifesta ที่ดีมากก็หลังจากที่ได้ฟังฟีดแบคแฟนๆว่าแบบเอ้ยพอลองใช้ตัว Cleansing Sheet แล้วเป็นยังไงก็เสียงตอบรับมาก็คือดีมากครับไม่มีใครทุกคนพูดว่าแบบเอ้ยใช้ดีหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือสะดวกมากเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ